สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในปานปรีพหิทธานุกรประกาศลาออกทิ้งคณะรัฐมนตรีท่านขายาวถุงเท้าแดงอย่างไม่เหลียวหลังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลไม่น้อยถัดมาอีกไม่นานอดีตปลัดกระทรวงการคลังซึ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะก็ทิ้งเก้าอี้อย่างไม่ใหญ่ดีหลังจากได้รับการแบ่งงานให้อย่างเสียไม่ได้ส่งผลกระทบอีกรอบต่อรัฐบาลท่านผู้นำฉุยฉายและไม่รับฟังคำท้วงติงอะไรทั้งสิ้นการลาออกของทั้งสองคนซึ่งมีภาพลักษณ์ดูดีกว่าคนอื่นในคณะรัฐมนตรีทำให้เกิดคำถามและการคาดคะเนมากมายเป็นช่วงที่คนสงสัยว่ามีด้วยหรือที่คนไม่อยากเป็นรัฐมนตรีคำตอบคือมีแน่นอนถ้าขืนอยู่ต่อไปต้องเสี่ยงกับคดีอาญาติดคุกติดตารางเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลทำไมถึงต้องลาออกคำตอบมีแต่อธิบายหรือเปล่าร้องให้ชาวบ้านรับรู้ไม่ได้เพราะคนทั่วไปอาจจะไม่เชื่อว่าขบวนการคุมอำนาจรัฐมีแผนชั่วช้าสามานเช่นนั้นคิดทำกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองไม่คำนึงถึงบุญคุณแผ่นดินที่ให้โคตรเง่าเหล่ากอได้อยู่อาศัยมาและสร้างความมั่งคั่งอยู่ดีกินดีโดยตลอดแต่ละคนที่ลาออกได้รับคำสั่งให้กระทำการซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอย่างแรงเป็นภารกิจที่ไม่สามารถกระทำได้หรือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลนั่นเองทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องดิ้นรนรับใช้คนชั่วดังนั้นจึงปฏิเสธคำสั่งและลาออกมากกว่าจะเสี่ยงคุกและความเสียหายของวงตระกูลมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าใครก็ตามที่รับใช้ขบวนการเมืองชั่วร้ายต้องรับผลกรรมเช่นติดคุกอย่างน้อย2รุ่นจาก2รัฐบาลที่ถูกรัฐประหารและศาลสั่งให้ยุบพรรคแต่การเมืองไร้จิตสำนึกมโนธรรมและอย่างอายทำให้ขบวนการเมืองชั่วร้ายไม่ถูกกำจัดได้เด็ดขาดอย่างที่ว่าเชื้อชั่วไม่เคยตาย DNA แรงไม่ยอมสยบและยังสร้างเวรกรรมให้แผ่นดินต่อไปขบวนการเมืองคุมอำนาจรัฐจึงแสดงความยะโสโอหังลำพองท้าทายอำนาจกฎหมายและหลักการคุณงามความดีจ้องแสวงหาผลประโยชน์ทุกลมหายใจเข้าออกแผนจะแจกเงินดิจิตอลเป็นการดิ้นรนที่ถูกสงสัยว่าเป็นการมุ่งแสวงหาลาภลอยจากงบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชนและเงินฝากในธนาคารของรัฐสร้างหนี้สินมหาศาลแต่แผนการชั่วร้ายด้วยคำสั่งให้โยกงบประมาณของหน่วยงานต่างๆเพื่อผลประโยชน์แฝงเร้นการแทรกแซงการทำงานทำให้คนไม่กล้าทำความชั่วต้องทิ้งตำแหน่งรัฐมนตรีพฤติกรรมของคนกลุ่มอำนาจเหนือรัฐโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยอมสยบให้ประชาชนสงสัยว่าจะมีใครหรืออำนาจอันใดในบ้านเมืองหยุดยั้งพลังของความชั่วร้ายได้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งก้มหัวหมอบคลานต่ออำนาจเถื่อนถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศต่อประชาชนผู้จ่ายเงินภาษีให้และไม่ห่วงใยบ้านเมืองว่าจะเสียหายร้ายแรงจนเกิดวิกฤตถึงขั้นว่าจะอยู่รอดหรือไม่ทั้งสองบุคคลที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีรู้ดีว่าแผนชั่วร้ายที่ถูกสั่งให้กระทำอยู่เหนือความคาดหมายว่าจะมีใครกล้าสั่งการหรือกระทำแต่ความพยองอำนาจความหน้ามืดตามัวหวังผลประโยชน์ความมั่งคั่งจากการปล้นทรัพย์สินแผ่นดินทำให้มีกลุ่มขบวนการเมืองกล้าทำแต่ต้องหาผู้ที่เสี่ยงต่อการติดคุกประชาชนสรุปได้ว่าคนดีมีความห่วงใยบ้านเมืองย่อมไม่ต้องการอยู่ร่วมกับรัฐบาลที่มีภาพลักษณ์น่าสงสัยอย่างแรงโดยพฤติกรรมและเจตนาที่สังคมได้รับรู้ล่าสุดมีดราม่าตลกด้านโชว์กินข้าวรวมยาเก็บในโกดังนาน10ปีมีภาพปรากฏว่าเสนาบดีตัวโชว์กินแต่กับข้าวซึ่งเป็นผัดกระเพราแต่ไม่เปิบข้าวแถมยังจะสร้างความเสียหายด้วยการประกาศว่าจะเอาข้าวเก่าเก็บนาน10ปีไปขายเพื่อจะได้เงิน200ล้านบาททั้งที่มีผู้รู้และนักวิชาการเตือนว่าข้าวเก็บนาน10ปีนั้นปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษนี่เป็นการบ่อนทำลายตลาดข้าวไทยทั่วโลกแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติชัดเจนถ้าผู้บริโภคมีปัญหาด้านสุขภาพและข่าวถูกประโคมไปทั่วโลกแถมยังบอกอีกว่า
จะเอาข้าวปนเปื้อนสารพิษและเชื้อราไปขายให้กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาแสดงให้เห็นถึงการดูถูกเหยียดหยามว่าคนเหล่านั้นพร้อมจะเสพข้าวปนเปื้อนสารพิษและเชื้อราเสนาบดีรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ควรจะนำสินค้าไทยมีคุณภาพไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายตลาดไม่ควรคิดกระทำในเชิงทำลายสินค้าซึ่งทำรายได้หลักนอกจากการท่องเที่ยวผู้นำรัฐบาลซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเซลแมนนักขายจะรู้หรือไม่ว่าแผนของเสนาบดีพาณิชย์จะสร้างความเสียหายและวิกฤตต่อตลาดข้าวไทยในต่างประเทศและยากสำหรับการฟื้นความเชื่อมั่นของผู้ซื้อคู่แข่งของประเทศไทยในตลาดข้าวน่าจะตีปีกว่ามีเสนาบดีพาณิชย์มีความคิดอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือโดยไม่ต้องว่าจ้างเรามีคณะรัฐมนตรีมีคุณภาพระดับนี้ประชาชนชาวไทยควรจะต้องห่วงให้มากว่าบ้านเมืองจะอยู่รอดได้อย่างไรโสพลองค์การศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ